สวัสดีครับนักศึกษาผมอาจารย์ดร.นพดลพรามณีอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมทร.ธัญบุรีนะครับเป็นไงบ้างครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะมาเรียนในเนื้อหาใช่ไหมครับสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้ทำอะไรได้นำไปใช้ใช่ไหมครับนำสิ่งที่ได้ออกแบบและพัฒนาไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่างใช่ไหมครับสำหรับสัปดาห์นี้เราก็จะทำการประเมินว่าสิ่งที่นำไปใช้สิ่งที่ออกแบบนั้นดีหรือไม่แค่ไหนยังไงเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาในลำดับต่อไปใช่ไหมครับโอเคครับสัปดาห์นี้ก็มาดูบทที่11ซึ่งเป็นบทสุดท้ายนะครับก็ดูว่าเป็นไงครับดูที่สไลด์เลยนะครับบทที่11การประเมินก็ขอแนะนำอีกครั้งหนึ่งว่าการประเมินเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนสุดท้ายของการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนของภาคการศึกษานี้นะครับซึ่งก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วการประเมินถ้าพูดถึงการประเมินก็คงไม่มีใครชอบใช่ไหมครับเป็นจะบอกว่าไม่ชอบก็ไม่ถูกเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนผู้ประเมินก็ต้องประเมินสิ่งที่ตัวเองได้เข้าไปเรียนใช่ไหมครับแล้วก็ผู้สอนก็ต้องถูกประเมินเช่นเดียวกันใช่ไหมครับทีนี้ก็ดูว่าการประเมินแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่เราคิดใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเตรียมตัวมาดีทั้งการออกแบบการเรียนการสอนหรือแม้กระทั่งการสอนหรือการทำกิจกรรมต่างๆถ้าเกิดเราเตรียมพร้อมดีสักอย่างการประเมินก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับดูว่าสัปดาห์นี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างสำหรับจุดประสงค์การสอนก็มีอยู่ด้วยกัน3จุดประสงค์ย่อยใช่ไหมครับก็หลังจากจบบทนี้ผู้เรียนจะต้องเลยนะครับเข้าใจกระบวนการประเมินใช่ไหมครับต้องสามารถจำแนกชนิดของการประเมินได้ก็มีอยู่แค่2ชนิดใหญ่ใช่ไหมครับการประเมินระหว่างทางแล้วก็การประเมินเพื่อการตัดสินใจที่เรียกว่า formative evaluation แล้วก็ summative evaluation ใช่ไหมครับก็น่าจะแยกออกนะครับแต่มันก็จะมีแยกย่อยไปอีกนิดหนึ่งแล้วก็ประเด็นที่3สามารถออกแบบการประเมินได้ประเด็นสุดท้ายหลังจากนักศึกษาทราบชนิดของการประเมินแล้วก็จะต้องทราบว่าหรือสามารถออกแบบการประเมินได้ว่าจะประเมินยังไงให้การประเมินนั้นครอบคลุมทุกจุดประสงค์การเรียนการสอนใช่ไหมครับสไลด์นี้คงคุ้นๆใช่ไหมครับที่อาจารย์เคยเกริ่นนำตั้งแต่แรกที่เรียกว่า Eddy Model ใช่ไหมครับ Analysis หรือการวิเคราะห์ Design คือการออกแบบใช่ไหมครับDevelopment คือการพัฒนา Implementation คือการนำไปใช้ตกตัว N นิดนึงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าฟอนต์ใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็ Evaluation ขั้นตอนการประเมินเป็นขั้นตอนสุดท้ายของวันนี้นะครับหลังจากนำไปใช้เสร็จเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้เราก็ทำการประเมินใช่ไหมครับขั้นตอนทั้ง5ขั้นของ Eddy Model ซึ่งคิดว่าสำคัญมากสำหรับการออกแบบการเรียนการสอนหรือแม้กระทั่งการวิจัย R&D Research and Development ที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมของการพัฒนานวัตกรรมใช่ไหมครับ R&D ก็เป็นขั้นตอนที่ดีแล้วก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือชนิดหนึ่งที่สามารถออกแบบการวิจัย R&D ได้นะครับมีหลากหลายโมเดลหรือรูปแบบแต่ Eddy Model ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกนักศึกษาก็ลองพิจารณาดูได้ว่าโมเดลไหนรูปแบบใดที่เหมาะกับงานของเราก็สามารถนำไปใช้ได้การประเมินเขาบอกว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการออกแบบการเรียนการสอนเพราะว่าอะไรเ
ราะว่าการประเมินนั้นช่วยทดสอบคุณลักษณะของผู้เรียนว่าเป็นยังไงหลังจากเรียนตรงนั้นไปแล้วเรื่องนั้นไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ทดสอบวัตถุประสงค์การเรียนการสอนว่าตรงกับสิ่งที่สอนไหมใช่ไหมครับแล้วก็ทดสอบกลยุทธ์การเรียนการสอนว่าผู้สอนได้สอนตรงกับกลยุทธ์ไหมแล้วก็สุดท้ายก็บอกว่าผู้เรียนได้รับความรู้หรือทักษะหรือไม่ยังไงตรงนี้ก็สำคัญนะครับการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมถ้าเกิดไม่มีการประเมินแล้วผู้สอนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะไม่ทราบเลยว่าผู้เรียนได้อะไรบ้างใช่ไหมครับหลังจากเรียนไปแล้วก็เลยตามเลยก็อาจจะไม่มีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงใช่ไหมครับต่อมามาดูจุดประสงค์ของการประเมินว่ามีอะไรบ้างก็ผู้ประเมินจะต้องรู้เป้าหมายแล้วก็จุดประสงค์ของการสอนหรือโครงการนั้นๆใช่ไหมครับก็จุดประสงค์ก็มีอยู่ด้วยกันดังนี้นะครับก็คือเพื่อศึกษาปัญหาหลักของการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการดำเนินการกิจกรรมนั้นๆตัวอย่างเช่นให้ตรวจสอบว่าวิชาที่กำลังสอนอยู่ตรงกับวัตถุประสงค์ของวิชาหรือไม่ใช่ไหมครับนักศึกษาหลายคนบางครั้งก็บ่นว่าเอ๊ะที่อาจารย์สอนน่ะดูเหมือนไม่ตรงกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของวิชาก็มีนะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดต่อให้นักศึกษาบ่นหรือเรียกร้องหรือบอกอาจารย์ผู้สอนหรือบอกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแต่ผู้สอนก็จะต้องเปิดใจใช่ไหมครับเปิดใจยอมรับว่าตัวเองสอนไม่ตรงหรือยังไงเพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไปก็การประเมินที่ดีทั้งฝ่ายผู้สอนแล้วก็ผู้เรียนต้องมีการเปิดใจรับด้วยกันทั้งสิ้นใช่ไหมครับถ้าไม่งั้นแล้วก็ได้แค่บ่นใช่ไหมครับการประเมินก็ไม่เป็นไปตามจุดประสงค์ของการประเมินที่แท้จริงก็มาดูจุดประสงค์ของการออกแบบไม่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนจะต้องทำการแก้ไขโดยด่วนใช่ไหมครับต้องพิจารณาการประเมินใช่ไหมครับต่อมาสิ่งที่สำคัญที่สุดของสัปดาห์นี้ก็จะกล่าวถึงชนิดของการประเมินที่อาจารย์เกริ่นนำตั้งแต่แรกชนิดของการประเมินก็มีอยู่ด้วยกัน2ชนิดชนิดแรกคือการประเมินเพื่อการปรับปรุงหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า formative evaluation ใช่ไหมครับแล้วก็ชนิดที่2เป็นการประเมินเพื่อการตัดสินใจหรือ summative evaluation2ประเด็นนี้นักศึกษาต้องเข้าใจใช่ไหมครับเป็นมันจะมีประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมต่างๆใช่ไหมครับมาดูว่าแต่ละประเด็นมันเป็นยังไงการประเมินเพื่อการปรับปรุงเขาบอกว่าเป็นการประเมินระหว่างทางระหว่างทางคือยังไม่จบใช่ไหมครับก่อนการออกแบบจะสำเร็จซึ่งที่เรียกว่า formative evaluation การประเมินระหว่างทางนะก็มาดูว่าผลการประเมินเพื่อการปรับปรุงจะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงหรือ revise ซึ่งการประเมินเพื่อการปรับปรุงก็จะเป็นการประเมินระหว่างทางเช่นแบบฝึกหัดหรือข้อสอบกลางภาคข้อสอบกลางเทอมหรือกิจกรรมต่างๆระหว่างเรียนใช่ไหมครับเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติแล้วก็เพื่อทดสอบว่าเขาได้เรียนรู้จริงเท็จมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับกับสิ่งที่อาจารย์สอนทำไมถึงต้องมีการประเมินระหว่างทางเพราะว่าอย่างที่มอริสันรอสแล้วก็เคมปี2004ตรงนี้ขออ้างนักวิชาการหน่อยนะครับได้กล่าวไว้ว่าการประเมินเพื่อการปรับปรุงน่ะเป็นการควบคุมคุณภาพหรือที่เรียกว่า QC หรือ Quality Control ใช่ไหมครับพอกล่าวถึง QC หรือ Quality Control นักศึกษานึกออกใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรมันก็คือการตรวจเช็คว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นตรงกับเป้าหมายหรือว่าถูกต้องหรือไม่ใช่ไหมครับซึ่งเราทำตอนไหนท
ทำในระหว่างทางนั่นแปลว่าทำก่อนที่การเรียนการสอนการออกแบบหรือการฝึกอบรมจะเสร็จสิ้นลงหรือจบสิ้นลงใช่ไหมครับเพื่ออะไรเพื่อชื่อมันก็บอกเพื่อการปรับปรุงใช่ไหมครับการเรียนการสอนต่างๆถ้าหากมันไม่ดีแต่ถ้าดีก็ปล่อยดำเนินการไปเรื่อยๆใช่ไหมครับประเด็นต่อมาในขั้นตอนของการพัฒนาผู้ออกแบบควรจะตั้งคำถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินเพื่อการปรับปรุงดังนี้ข้อ1ผู้ออกแบบใช่ไหมครับควรจะถามว่าระดับของความรู้เป็นที่ยอมรับได้หรือไม่มีข้อบกพร่องยังไงใช่ไหมครับแล้วก็ข้อ2บอกว่าการเรียนรู้หรือฝึกอบรมในเรื่องนั้นๆผู้ออกแบบควรจะถามผู้เรียนว่าได้ใช้ความรู้หรือแสดงความรู้ออกมาในระดับใดมีข้อบกพร่องอะไรบ้างใช่ไหมครับข้อที่3ผู้เรียนควรจะใช้เวลาในการเรียนนานแค่ไหนในการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆในประเด็นนั้นๆใช่ไหมครับก็คือพูดถึงเวลาที่จะใช้เรียนในหัวข้อนั้นๆใช่ไหมครับแล้วก็ข้อ4กิจกรรมในการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเหมาะแก่ผู้สอนหรือไม่แล้วก็รวมทั้งผู้เรียนด้วยใช่ไหมครับว่ากิจกรรมเหมาะไหมถ้าผู้เรียนเป็นเด็กผู้เรียนเป็นผู้ใหญ่กิจกรรมแล้วก็สื่อควรจะเป็นยังไงใช่ไหมครับข้อที่5เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใช้ง่ายไหมสะดวกไหมข้อที่6ผู้เรียนตอบสนองต่อกระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมเครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็วิธีการประเมินผลหรือไม่ก็มาดูว่ากระบวนการเรียนการสอนมันตอบสนองไหมกระบวนการทดสอบตรงกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือไม่เวลาเราทดสอบแล้วก็ต้องเอาจุดประสงค์ตั้งใช่ไหมครับว่าจุดประสงค์ข้อที่1มีอะไรบ้างแล้วก็ทดสอบไปตามนั้นข้อสอบหรือการทดสอบถึงจะตรงกับเป้าหมายการเรียนการสอนก็เป็นเรื่องเดิมๆนะครับต่อมาข้อ8สิ่งที่ควรปรับปรุงมีอะไรบ้างในการเรียนการสอนเช่นครูพูดเร็วไปครูพูดช้าไปสื่อการเรียนการสอนไม่ค่อยทันสมัยผู้เรียนคุยกันใช่ไหมครับแล้วก็ต้องทำการปรับปรุงในขณะนั้นเลยใช่ไหมครับหรือในตอนนั้นเลยแล้วก็ข้อที่9เนื้อหาการเรียนรู้เหมาะสมหรือไม่ก็จริงๆแล้วด้านเนื้อหาก็น่าจะถูกวิเคราะห์ตั้งแต่แรกใช่ไหมครับแต่ก็ไม่เป็นไรในเมื่อเขาเรียงให้เราอย่างนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือนักการศึกษาที่ได้อ้างอิงมาเขาก็บอกว่าเนื้อหาเหมาะสมหรือไม่จริงๆแล้วเราก็โอเคแหละมันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการประเมินเราจะเรียงลำดับยังไงก็แล้วแต่ความสะดวกใช่ไหมครับต่อมาพูดถึงรูปแบบการประเมินเพื่อการปรับปรุงก็อย่างที่เคยพูดไว้ตั้งแต่สัปดาห์แรกๆก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่านักศึกษาจะใช้รูปแบบใดในการหรือให้เป็นตัวอย่างสำหรับการประเมินเพื่อการปรับปรุงมันมีหลากหลายรูปแบบตรงนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกแล้วก็รูปแบบใดที่เราเข้าใจแล้วก็เลือกรูปแบบนั้นใช่ไหมครับในที่นี้อาจารย์ก็นำมาจากหนังสือ Instruction Design ของต่างประเทศก็เอาหลายๆเล่มมารวมกันแล้วก็เอามาดูว่าตรงไหนที่มันเหมาะกับบริบทของบ้านเราก็ได้มาด้วยกันทั้งหมดกี่ข้อ8ข้อใช่ไหมครับทั้งหมด8ข้อด้วยกันข้อที่1จะพูดถึงจุดประสงค์เขาบอกว่าจุดประสงค์ของการประเมินก็เพื่ออะไรเพื่อการปรับปรุงเพื่อการกำหนดเวลาหรือให้ผู้บริหารพึงพอใจกับสิ่งที่เราจะทำการออกแบบการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมใช่ไหมครับประเด็นที่2ดูผู้ชมผู้ฟังต้องทราบว่าใครคือผู้ใช้เช่นผู้จัดการครูผู้ออกแบบหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆใช่ไหมครับประเด็นต่อมากล่าวถึงประเด็นคำถามหรือจุดประสงค์หลักของการประเมินคืออะไรใช่ไหมครับ
ข้อที่4ทรัพยากรทรัพยากรในที่นี้ก็คือผู้สอนผู้เรียนผู้เชี่ยวชาญครูเครื่องมือเครื่องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช่ไหมครับประเด็นที่5หลักฐานให้พิจารณาว่าจะใช้ข้อมูลชนิดใดในการตอบคำถามของการประเมินในแต่ละข้อหรือในแต่ละจุดประสงค์ข้อมูลชนิดใดก็อาจจะเป็นการสัมภาษณ์หรือการแจกแบบสอบถามก็ได้ใช่ไหมครับของแต่ละจุดประสงค์ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การเรียนรู้ของผู้ออกแบบเทคนิคของการเก็บรวบรวมข้อมูลกล่าวคือผู้ออกแบบจะใช้เทคนิคใดในการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจจะเป็นแบบการอาจจะเป็นการสังเกตการสัมภาษณ์การแจกแบบสอบถามหรือวิธีใดก็ได้ที่คิดว่าเหมาะสมแล้วก็ตรงกับเป้าหมายการเรียนการสอนต่อมาข้อ7การวิเคราะห์ข้อมูลข้อ7พูดถึงการวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลควรจะใช้ตารางหรือเป็นแบบตัวหนังสืออธิบายตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับงานวิจัยหรือขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์ถ้าเป็นทำข้อมูลเชิงปริมาณก็น่าจะรายงานผลในตารางใช่ไหมครับถ้าเป็นเชิงคุณภาพก็จะเป็นตัวหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรอธิบายสิ่งที่ได้ศึกษามาใช่ไหมครับประเด็นที่8เรื่องการรายงานผลข้อ1ย่อยใช่ไหมครับ8คือ 8.1 บอกว่ามีการสรุปหรือการเขียนบทคัดย่อเพื่อให้ผู้บริหารหรือคนอื่นอ่านใช่ไหมครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ข้อย่อย2จุดประสงค์ของการประเมินคืออะไรใช่ไหมครับควรจะเขียนไปด้วยในการรายงานผลเช่นประเมินวัตถุประสงค์อธิบายเป้าหมายของวิชาหน่วยงานต่างๆใช่ไหมครับข้อที่3วิธีการผู้ให้ข้อมูลคือใครเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่อะไรบ้างตรงนี้เราก็ควรจะสรุปให้ผู้อ่านได้เข้าใจใช่ไหมครับต่อมาผลลัพธ์ของการประเมินใช่ไหมครับหลังจากเรารายงานผลแล้วก็จะมีสรุปหัวข้อต่างๆบอกวิธีการเก็บข้อมูลเสร็จแล้วเราก็ต้องบอกผลลัพธ์หรือตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ยังไงอธิบายอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับเพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบแล้วก็ผลของการศึกษาผลของการค้นคว้าวิจัยเป็นไงบ้างหลังจากศึกษาเรื่องนั้นๆแล้วผู้วิจัยได้ค้นพบว่าการใช้สื่อการเรียนการสอนทำให้ผู้เรียนตั้งใจเรียนมากขึ้นโดยเฉพาะผู้เรียนที่เป็นเด็กหรือที่อายุน้อยตัวอย่างเช่นนะครับการรายงานผลตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะทำการวิจัยแบบใดใช่ไหมครับต่อมาสรุปแล้วก็ให้คำแนะนำเป็นคล้ายๆงานวิจัยก็พอสรุปผลเสร็จก็จะแนะนำว่าสามารถนำไปใช้กับวิจัยอะไรได้ในอนาคตอย่างนี้ใช่ไหมครับรายงานไปแล้วพร้อมกับคำแนะนำการประเมินเพื่อการปรับปรุงแฟลกปี1990อ่านว่าแฟลกเนาะFLAGG ได้พูดถึงการประเมินเพื่อการปรับปรุงไว้4ชนิดตรงนี้รายละเอียดค่อนข้างดีนะครับในหนังสือของซึ่งแฟลก1990ที่อาจารย์ได้แปลมานะครับจากหนังสือของเคมนะครับInstructional System Design ปี2004เขาบอกว่าการประเมินเพื่อการปรับปรุงนั้นมีอยู่ด้วยกัน4ชนิดซึ่งชนิดที่1บอกว่ายึดตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญก็ให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนดูผลงานแล้วก็ให้คำแนะนำใช่ไหมครับโดยหลักแล้วการวิจัยหรือการทำออกแบบการเรียนการสอนการทำวิจัยหรืองานด้านอื่นๆก็ตามแม้กระทั่งการออกแบบสื่อการสอนผู้ออกแบบจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญดูอยู่ดีใช่ไหมครับว่าสิ่งที่ได้ออกแบบมานั้นตรงกับเป้าหมายการเรียนการสอนแล้วก็เหมาะกับผู้เรียนหรือไม่ยังไงแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านคอนเทนต์หรือเนื้อหาก็จะมาดูว่า
เนื้อหาที่พวกแบบได้เขียนขึ้นมาตรงกับเป้าหมายการเรียนการสอนหรือไม่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเป็นคนที่ตอบได้ใช่ไหมครับว่าตรงหรือไม่ยังไงเขาถึงนิยมยึดผู้เชี่ยวชาญเป็นหลักในบางประเด็นใช่ไหมครับต่อมายึดการตัดสินใจเป็นหลัก decision oriented study ก็ดูว่าหลังจากนั้นก็มาดูว่าดีหรือไม่ยังไงตรงกับเป้าหมายการเรียนไหมพวกแบบก็จะตัดสินใจด้วยตัวเองเป็นหลักนะครับตามคำอธิบายจากหนังสือของเคมนะครับแล้วก็ประเด็นที่สามยึดวัตถุประสงค์เป็นหลักประเด็นที่สามยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก objective based study ก็ดูเอาวัตถุประสงค์ตั้งแล้วก็ดูสิ่งที่เราประเมินหรือคำถามที่ใช้ในการประเมินว่าตรงกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอนหรือไม่แล้วก็ข้อที่4เขาบอกว่า public relation inspire study ก็คือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ออกแบบว่าหน่วยงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะหาทุนให้กับผู้ออกแบบได้ยังไงจากตรงไหนจากที่ไหนของหน่วยงานใช่ไหมครับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำการโปรโมทเรื่องที่ได้ออกแบบมาเป็นการประเมินเพื่อการปรับปรุงของแต่ละแนวคิดก็ไม่เหมือนกันตรงนี้แล้วแต่ว่าเราจะใช้แนวคิดของใครเป็นหลักอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นใช่ไหมครับประเด็นเหล่านี้ถ้าเกิดไม่เหมาะกับบริบทบ้านเราเราก็ไม่ต้องใช้ก็ได้หรือเราอาจจะยึดบางตัวเช่นคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ข้อที่สามเช่นยึดวัตถุประสงค์เป็นหลักอาจจะเหมาะใช่ไหมครับส่วนเรื่องข้อ2กับข้อ4อาจจะไม่เหมาะตรงนี้ก็แล้วแต่หรืออาจจะรวมกับโมเดลหรือรูปแบบของใครก็ได้ก็ค่อยมาพิจารณาตัดสินทีหลังต่อมาขั้นตอนของการประเมินเพื่อการปรับปรุงตรงนี้ก็มีอยู่ด้วยกัน3ขั้นตอนจากหนังสือของ Dick and Carey นะครับปี1996แล้วก็ปี2001 Dick Carey and Carey บอกว่าการประเมินมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทประเภทที่1การประเมินแบบตัวต่อตัวก็น่าสนใจนะครับแบบตัวต่อตัวจะได้รู้ว่าผิดถูกหรือบกพร่องตรงไหนประเด็นที่2การประเมินแบบกลุ่มย่อยsmall group evaluation หรือประมาณ 8-25 คนในประเด็นนี้กลุ่มย่อย 8-25 อาจจะมากหรือน้อยไปแต่ในหนังสือเขาเขียนไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับตามหลักแล้วถ้าเป็นกลุ่มย่อยก็น่าจะไม่เกิน15แต่ในตำรานี้เขาเขียนไว้อย่างนี้ก็อาจารย์ก็ขอยึดตามตำราแต่เราอาจจะไม่ถึง25คนก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นการทดสอบภาคสนามเขาบอกว่าหลังจากการประเมินกลุ่มย่อยเสร็จแล้วผู้ประเมินจะทำการประเมินแบบภาคสนามก็เป็นการทดลองจริงใช้จริงว่างั้นนะครับดูตารางที่ 11-1 จะอธิบายถึงการประเมินเพื่อการปรับปรุงว่ามีอะไรบ้างนะครับขออนุญาตขยายนิดนึงตารางที่ 11-1 จะพูดถึงกระบวนการประเมินเพื่อการปรับปรุงเขาก็ได้แจกแจงรายละเอียดให้ดูว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมครับอันแรกก็เป็นขั้นตอนแล้วก็มีวิธีการใช่ไหมครับขั้นตอน one to one หรือแบบตัวต่อตัวทีนี้เขาก็จะมีบรรทัดฐานในบรรทัดฐานนั้นก็จะมีวิธีการนำเสนอชัดเจนหรือไม่เป็นมาตรฐานในการวัดใช่ไหมครับว่านำเสนอชัดเจนไหมในที่นี้ก็อาจจะตอบว่าชัดเจนหรือไม่ตรงกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอนไหมใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าภาพชัดเจนนะแล้วก็ประเด็นต่อมา
ผลกระทบต่อผู้เรียนในด้านทัศนคติและความสำเร็จเป็นไงแบบตัวต่อตัวนะครับบรรทัดฐานก็ข้อที่2ต่อมาข้อที่3บอกว่าข้อหมายถึงข้อย่อยนะครับรูปแบบการสอนเข้าใจง่ายหรือไม่และมีเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนครบไหมก็ทั้ง3ข้อนี้เป็นบรรทัดฐานในการรวบรวมข้อมูลหรือในการสอบถามแบบตัวต่อตัวใช่ไหมครับต่อมาเขาบอกว่าการเก็บรวบรวมข้อมูล data gathering ทำไงเขาบอกว่าประกอบไปด้วย3ด้านด้านแรกข้อความด้านที่2การเชื่อมโยงด้านที่3หรือประเด็นที่3เรื่องกระบวนการใช่ไหมครับมาดูด้านแรกเขาบอกว่าด้านข้อความใช่ไหมคำศัพท์ที่ใช้อยู่ระดับใดระดับสูงระดับต่ำความยากง่ายของประโยคใช่ไหมบทนำเป็นไงมีการเกริ่นนำที่ตื่นเต้นเร้าใจไหมแล้วก็การเชื่อมประโยคเป็นยังไงบทสรุปดีไหมตรงนี้พูดถึงการเขียนใช่ไหมครับข้อความต่อมาพูดถึงการเชื่อมโยงเนื้อหาเป็นไงมีตัวอย่างหรือไม่มีการอธิบายไหมแล้วก็มีการวิเคราะห์บทสรุปเป็นยังไงก็ว่ากันไปนะครับการเชื่อมโยงต่อมากระบวนการก็กล่าวถึงการลำดับเหตุการณ์เป็นไงความต่อเนื่องดีหรือไม่ทั้ง3ประเด็นนี้ก็กล่าวถึงการนำเสนอนะครับเราอาจจะไปปรับใช้ในการประเมินอะไรก็ได้นะครับก็ลองคิดดูต่อมาทางด้านอะไรทางด้านผลกระทบต่อผู้เรียนในด้านทัศนคติและความสำเร็จใช่ไหมครับตรงนี้ก็บอกว่าทัศนคติเป็นไงความสำเร็จเป็นไงทัศนคติบอกว่าการใช้ข้อมูลและทักษะมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาหรือไม่ค่อนข้างหนักเอาการนะครับเรื่องทัศนคติข้อมูลและทักษะที่เรียนยากง่ายแค่ไหนผู้เรียนพอใจกับเนื้อหาแล้วก็กิจกรรมการเรียนการสอนมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับแล้วมาดูด้านความสำเร็จล่ะเขาบอกว่ามีความชัดเจนของข้อสอบหลังเรียนเป็นไงชัดเจนไหมคะแนนของข้อสอบหลังเรียนเป็นไงก็เอาคะแนนก่อนและหลังเรียนมาเป็นตัววัดใช่ไหมครับก็จะดูความสำเร็จได้ตรงนี้ดูความชอบไม่ชอบของผู้เรียนใช่ไหมครับเรื่องทัศนคติยากง่ายเรียบเรียงดีไหมใช่ไหมครับประเด็นต่อมาเรื่องการสอนว่าผู้เรียนแล้วก็ทรัพยากรหรือรีซอสเขาว่าไงบ้างวัยของผู้เรียนเหมาะกับเนื้อหาหรือไม่ยังไงใช่ไหมครับมีอิสระในการเรียนมากน้อยแค่ไหนมีแรงกระตุ้นไหมในการเรียนแล้วก็ตารางที่2มาดูทรัพยากรว่ามีเวลาเพียงพอไหมเครื่องมือเพียงพอไหมแล้วก็สิ่งแวดล้อมการเรียนการสอนเป็นไงก็เป็นสิ่งที่ควรพิจารณานะครับในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ประเด็นต่อมานักศึกษาก็ลองดูนะครับว่าเขากล่าวถึงการเลือกผู้เรียนแล้วแต่มาตรฐานตรงนี้เป็นมาตรฐานของต่างประเทศเกินมาตรฐาน1คนระดับมาตรฐาน1คนหรือต่ำกว่ามาตรฐาน1คนในห้องเรียนใช่ไหมครับในการประเมินใช่ไหมครับแล้วก็แบบสอบถามเป็นไงการประเมินแล้วก็แบบสอบถามมีการวิเคราะห์ทัศนคติของผู้เรียนไหมทำไมถึงตอบข้อนั้นมีเหตุผลไหมแล้วก็ทำข้อสอบหลังเรียนเป็นไงต่อมาพูดถึงการประเมินเครื่องมืออุปกรณ์ดูว่ามีเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอไหมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอนไหมแล้วก็ด้านที่สองกล่าวถึงเวลาเหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนการสอนหรือไม่มาดูบรรทัดฐานจะมีข้อสอบก่อนเรียนข้อสอบหลังเรียนแล้วก็ทัศนคติต่อการเรียนรู้โดยการใช้แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์การเลือกผู้เรียนอาจจะ8คนถึง10คนผู้เรียนระดับต่ำกว่ามาตรฐานแล้วก็สูงกว่ามาตรฐาน
มีกี่คนเรื่องภาษาเรื่องความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับก็คล้ายๆกันแล้วก็จะใช้แบบสอบถามเพื่ออะไรเพื่อทดสอบทัศนคติต่อการเรียนเพื่อทดสอบว่าเครื่องมืออุปกรณ์มีความเหมาะสมไหมแบบฝึกหัดแล้วก็ข้อสอบวัดจุดประสงค์การเรียนการสอนหรือไม่แล้วก็ดูข้อมูลป้อนกลับข้อสอบว่าเป็นไงผลเป็นไงใช่ไหมครับแล้วก็ผู้เรียนมั่นใจไหมในการทำข้อสอบแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็อธิบายถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการทำข้อสอบต่อมาเป็นการทดสอบภาคสนามใช่ไหมครับก็มีอยู่ด้วยกันหลายข้อใช่ไหมครับข้อแรกกล่าวถึงสถานที่ประเมินกลุ่มใหญ่อาจจะใช้ห้องเรียนในการทดลองแล้วก็ประเมินใช่ไหมครับแล้วก็บรรทัดฐานก็จะพูดถึงทัศนคติของผู้เรียนและความสำเร็จเป็นต้นตรงนี้ก็มีการประเมินกระบวนการไหมมีการประเมินทัศนคติไหมเรื่องเวลาเครื่องมืออุปกรณ์ก็คล้ายๆกันนะครับผู้เรียนอาจจะ30คนแล้วก็มีการทดลองในห้องเรียนปกติแล้วก็สอนแบบทางไกลไหมการวิเคราะห์ข้อมูลล่ะใช้วิธีเดียวกันกับกลุ่มย่อยได้หรือไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ผลลัพธ์เป็นไงผลลัพธ์ก็เป็นวิธีเดียวกันกับกลุ่มย่อยก็ได้นะครับ4ขั้นตอนของการประเมินเพื่อการตัดสินใจเขาพูดถึงอะไรบ้างก็จะมีประเด็นการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญการทดลองใช้การทดลองเปรียบเทียบการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อการตัดสินใจ4ประเภทนะครับมาดูประเภท1 Dick and Carryนักวิชาการท่านเดิมนะครับทั้งสองท่านก็กล่าวว่าการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญหรือ expert judgments บอกว่าช่วยตัดสินใจว่าการสอนตรงกับความต้องการขององค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆหรือไม่แล้วก็ได้นำเสนอ5วิธีในการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญประเด็นแรกก็ให้ดูที่ความสอดคล้องกับการสอนแล้วก็รูปแบบการสอนที่คาดว่าจะใช้ในองค์กรหรือหน่วยงานข้อ2ประเมินความสามารถความแม่นยำของรูปแบบการสอนที่คาดว่าจะใช้ในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆข้อ3ประเมินยุทธวิธีการสอนที่มีอยู่ในรูปแบบการสอนที่คาดว่าจะใช้ในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆข้อที่4ประเมินสื่อที่มีประโยชน์ต่อการสอนแล้วก็ประเด็นที่5กำหนดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการสอนนี่คือ5ประเด็นของการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญต่อมาเป็นการทดลองใช้หลังจากนักศึกษาได้ทำการประเมินเพื่อการปรับปรุงแล้วนักศึกษาก็นำบทเรียนไปทดลองใช้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่ออะไรเพื่อวิเคราะห์แบบการสอนหรือชุดการสอนที่ได้มาดูด้านทัศนคติของผู้เรียนต่อแบบเรียนแล้วก็การฝึกปฏิบัติวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เวลาที่กำหนดในการเรียนรู้แต่ละจุดประสงค์ว่ากำหนดยังไงใช่ไหมครับมาดูการทดลองเปรียบเทียบตรงนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับการทดลองเปรียบเทียบก็มาดูว่ามีมาตรฐานยังไงเขาแบ่งไว้ดังต่อไปนี้1ถ้าการทดลองเปรียบเทียบในที่นี้หมายถึงการทดลองเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนหรือการทำวิจัยก็ได้นะครับเป็นการวิจัยเชิงทดลองก็มาดูว่าข้อที่1บอกว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจะต้องมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติคล้ายๆกันทำไมถึงต้องมีความคล้ายกันครับถ้าเกิดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมของการวิจัยหรือของการทดลองต่างๆ
มีความแตกต่างกันแล้วมันก็จะไม่มีมาตรฐานในการวัดใช่ไหมครับมาตรฐานที่แตกต่างกันผลก็ย่อมออกมาต่างกันความยุติธรรมก็จะไม่มีใช่ไหมครับดังนั้นผลการวิจัยที่ออกมาก็อาจจะใช้ไม่ได้หรือไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เช่นเดียวกันเหมือนกับเราเอาแอปเปิลไปเทียบกับฝรั่งนี่ใช่ไหมครับมันก็คนละเรื่องกันมันก็ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ดังนั้นก็จะต้องเลือกกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่มีคุณลักษณะคล้ายกันอย่างเช่นถ้าเราต้องการทดลองสื่อกับนักเรียนชั้นป.1ของโรงเรียนแห่งหนึ่งใช่ไหมครับเช่นโรงเรียนสาธิตที่ไหนดีสาธิตเกษตรใช่ไหมครับกับโรงเรียนอะไรที่มีความใกล้เคียงกันสาธิตที่สาธิตมสวงี้ก็ได้ใช่ไหมครับสมมติยกตัวอย่างนะครับคุณสมบัติของนักเรียนจะต้องมีความใกล้เคียงกันถึงจะสามารถวัดได้ใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าใช้โรงเรียนสาธิตแล้วก็ไปใช้โรงเรียนที่ค่อนข้างโลเทคอย่างนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ไม่ได้เปรียบเทียบการศึกษานะครับแต่กำลังจะพูดถึงประเด็นคุณลักษณะของประชากรต้องมีความคล้ายกันจริงๆต่อมาทั้งสองกลุ่มกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจะต้องเรียนโดยใช้ครูคนเดียวกันจะต้องใช่ไหมครับครูคนเดียวกันเพราะอะไรเพราะว่าการสอนของครูสองคนความสามารถของครูแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันใช่ไหมครับก็ว่ากันไปครับถ้าเกิดเราใช้สื่ออาจจะใช้ครูคนเดียวกันแหละมันก็ไม่ได้ยากใช่ไหมครับกลุ่มทดลองแล้วก็กลุ่มควบคุมเพราะว่าการอธิบายของครูแต่ละคนก็น่าจะมีความแตกต่างกันดังนั้นถ้าเกิดใช้ครูที่แตกต่างกันหรือครูคนละคนกันใช่ไหมครับผลการทดลองอาจจะแตกต่างกันอยู่แล้วซึ่งอาจจะเอามาใช้เปรียบเทียบกันไม่ได้ใช่ไหมครับครูเก่งกับครูไม่เก่งสอนอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ควรจะมีสถิติในการประเมินว่าควรจะใช้อะไรทีเทสหรืออะไรก็ว่าไปเพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มใช่ไหมครับประเด็นที่3ประเด็นต่อมาเขาบอกว่าประเด็นนี้พูดถึงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเขาบอกว่ามีอยู่ด้วยกัน3วิธีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาและผลิตการสอนมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์การออกแบบแล้วก็พัฒนาสื่อมีอะไรบ้าง 1. ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนซึ่งจ่ายครั้งเดียวสำหรับขั้นตอนการนำไปใช้เช่นค่าคอมพิวเตอร์ค่าจ้างพนักงานแล้วก็อื่นๆประเด็นที่ 2. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเช่นเงินเดือนครูอาจารย์ผู้บริหารในการนำเสนอวิชาเรียนโดยผ่านสื่อชนิดต่างๆหรือเงินที่ต้องจ่ายค่าฝึกอบรมค่าซ่อมบำรุงต่างๆทีนี้จะเปิดตารางให้ดูนะครับว่าเปรียบเทียบระหว่างการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็การทดสอบแบบภาคสนามว่าต่างกันยังไงขอขยายให้ใหญ่หน่อยนึงนะครับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็การทดสอบแบบภาคสนามภาพรวมเป็นไงบ้างใช่ไหมครับผู้เชี่ยวชาญซ้ายมือนะครับภาคสนามอยู่ขวามือดูว่าเป็นไงเขาบอกว่าในภาพรวมเครื่องมืออุปกรณ์มีศักยภาพเพียงพอต่อความต้องการขององค์กรหรือไม่สำหรับภาคสนามบอกว่าเครื่องมืออุปกรณ์มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับเป้าหมายของผู้เรียนหรือไม่ก็จะต่างกันระหว่างองค์กรแล้วก็ผู้เรียนใช่ไหมครับระหว่างการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็การประเมินภาคสนามซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการประเมินเพื่อการตัดสินใจใช่ไหมครับทีนี้มาดูหัวข้อใหญ่เขาก็บอกว่าการตัดสินใจแบบเจาะจงทีนี้ก็มาดูข้อย่อยการวิเคราะห์ความสอดคล้องมาดูว่าการสอนสอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการของหน่วยงานนั้นๆหรือไม่
ทีนี้ภาคสนามบอกว่าอะไรการประเมินภาคสนามหรือการทดสอบภาคสนามบอกว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนหรือไม่โดยวัดจากไหนโดยวัดจากความสำเร็จและแรงจูงใจในการเรียนแล้วก็มาดูการวิเคราะห์เนื้อหาในประเด็นการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่ามาดูที่เครื่องมืออุปกรณ์ว่ามีความเพียงพอต่อความต้องการและทันสมัยหรือไม่สำหรับภาคสนามบอกว่ามีผลกระทบต่องานยังไงใช่ไหมครับผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้กับชีวิตประจำวันหรือกับงานได้หรือไม่ตรงนี้ก็มองต่างมุมแต่จุดประสงค์เดียวกันใช่ไหมครับมาดูการวิเคราะห์การออกแบบเขาบอกว่าในการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับเขาบอกว่าการวิเคราะห์การออกแบบเป็นไงก็มาดูหลักของการเรียนการสอนว่ามีความจูงใจชัดเจนไหมทีนี้พอมาดูตรงภาคสนามใช่ไหมครับเขาบอกว่าทางด้านผลกระทบต่อหน่วยงานหรือองค์กรผู้เรียนเปลี่ยนพฤติกรรมคือการแสดงออกและทัศนคติและศักยภาพในการช่วยให้องค์กรหรือหน่วยงานบรรลุในวิสัยทัศน์เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ยังไงเช่นในสถานศึกษาผู้เรียนควรจะลาออกน้อยลงใช่ไหมหลังจากจัดการเรียนการสอนไปแล้วนักศึกษาสามารถทำคะแนนสอบได้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมก็มาวิเคราะห์กันใช่ไหมครับทีนี้ประเด็นสุดท้ายการวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลแล้วก็ความเป็นไปได้ของผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกว่ามีอะไรมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่สะดวกต่อการใช้ไหมมีความทนทานไหมแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลหรือไม่ต่อผู้ใช้นะครับผู้ใช้พอใจไหมทางด้านการประเมินแบบภาคสนามว่าไงการวิเคราะห์การบริหารจัดการผู้บริหารมีความพึงพอใจไหมการให้ความเห็นต่อกระบวนการปฏิบัติงานมีเหตุผลหรือมีความเป็นไปได้หรือไม่แล้วก็ฝ่ายบุคคลเครื่องมือเครื่องใช้แล้วก็ทรัพยากรมีเหตุผลต่อค่าใช้จ่ายไหมต่อมาจะให้ดูตารางเปรียบเทียบการประเมินเพื่อการปรับปรุงแล้วก็การประเมินเพื่อการตัดสินใจตารางที่ 11-3 นะครับเขาบอกว่าเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการประเมินเพื่อการปรับปรุงกับการประเมินเพื่อการตัดสินใจว่าเป็นไงโอเคจุดประสงค์นะครับก็จะมีจุดประสงค์ระยะเวลาขั้นตอนเครื่องมืออุปกรณ์ตำแหน่งของผู้ประเมินผลลัพธ์ใช่ไหมครับตรงนี้ก็แยกแยะออกมาเป็นหัวข้อที่มาที่ไปก็มาจาก Dick and Carey ปี1996นะครับเช่นเดิมมาดูว่าจุดประสงค์ที่เขาประเมินมีอะไรบ้างในด้านจุดประสงค์ก็จะมีเพื่อหาจุดอ่อนทำไมถึงต้องหาจุดอ่อนเพราะว่าอะไรเพราะเป็นการประเมินเพื่อการปรับปรุงดังนั้นเราจะต้องหาจุดอ่อนข้อบกพร่องของการสอนเพื่ออะไรเพื่อปรับปรุงแก้ไขใช่ไหมครับพอมาดูการประเมินเพื่อการตัดสินใจก็จะพูดอีกเรื่องหนึ่งเขาจะดูอะไรเขาจะดูจุดอ่อนมาดูการประเมินเพื่อการตัดสินใจเขาก็จะมองต่างมุมเขาจะดูที่จุดแข็งจุดอ่อนของการสอนเพื่อตัดสินใจว่าจะใช้ต่อไปหรือไม่ตรงนี้หมายความว่าไงหมายความว่าสิ่งที่เขาออกแบบมาแล้วก็นำไปสอนมันใช้ได้ดีหรือไม่ยังไงถ้าเกิดดีก็ใช้ต่อไปถ้าเกิดไม่ดีก็ทำไงก็โยนทิ้งใช่ไหมครับเพราะว่ามันไปขั้นสุดท้ายแล้วมันไม่สามารถไปปรับปรุงได้เพราะว่าสิ่งนั้นได้ออกแบบแล้วก็สร้างมาจนเป็นนวัตกรรมซึ่งนำไปใช้ได้แล้วใช่ไหมครับทำไมอาจารย์ถึงพยายามพูดอยู่บ่อยๆว่าการประเมินเพื่อการปรับปรุงมันสำคัญก็เพราะว่าถ้าเกิดปรับปรุงไม่ดีจนไปถึงขั้นสุดท้ายก็คือการออกแบบสื่อจนเสร็จแล้วใช่ไหมครับเวลานำไปใช้จริง
ถ้าเกิดมันไม่ดีมันไม่สามารถนำมาปรับปรุงได้หรือไม่คุ้มค่าต่อการปรับปรุงแก้ไขก็ทำได้อย่างเดียวก็คือโยนทิ้งแล้วก็พัฒนาใหม่มันเสียทั้งเงินแล้วก็เวลาใช่ไหมครับถึงอาจารย์ถึงต้องย้ำอยู่บ่อยว่าการประเมินเพื่อการปรับปรุงเพื่อรีไวซ์สำคัญมากต่อมามาดูระยะเวลาแล้วก็ขั้นตอนเขาบอกว่าใช้การประเมินแบบ1ต่อ1ในประเด็นของการประเมินเพื่อการปรับปรุงใช่ไหมครับแล้วก็การประเมินแบบกลุ่มย่อยแล้วก็การทดสอบภาคสนามเราก็ได้อธิบายรายละเอียดไปแล้วใช่ไหมครับส่วนการประเมินเพื่อการตัดสินใจใช้อะไรการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญต้องมาดูว่าดีหรือไม่ใช่ไหมครับแล้วก็การทดสอบภาคสนามเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ทดลองใช้ในภาคสนามใช่ไหมครับว่านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาใช้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนมีประสิทธิภาพไหมใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ทำการตัดสินใจโดยผู้เชี่ยวชาญต่อมามาดูด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆก็มี1เซตตรงนี้สำหรับการประเมินเพื่อการปรับปรุงก็จะมี1เซตส่วนการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญหรือการประเมินเพื่อการตัดสินใจก็อาจจะมี1อาจจะมี1เซตหรือมากกว่าก็ได้ใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าเรานำไปใช้ในภาคสนามซึ่งเป็นการประเมินที่ใช้กับคนจำนวนมากต่อมาตำแหน่งของผู้ประเมินก็มาดูข้อนี้ก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าข้ออื่นเพราะว่าการประเมินเพื่อการปรับปรุงแล้วก็ประเมินเพื่อการตัดสินใจมาดูว่าผู้ประเมินเป็นใครใช่ไหมครับตอนแรกในการประเมินเพื่อการปรับปรุงเขาบอกว่าใช้คนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาก็ได้ใช่ไหมครับใช้คนในใช่ไหมครับส่วนการประเมินเพื่อการตัดสินใจควรจะใช้คนนอกใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าคนในกับคนนอกถ้าเป็นคนในอาจจะเข้าข้างผู้ออกแบบหรือเข้าข้างหน่วยงานตัวเองถึงต้องใช้คนนอกมาตัดสินใจใช่ไหมครับเพื่อความยุติธรรมถ้าพูดง่ายๆถ้าคนในด้วยกันก็อาจจะเห็นอกเห็นใจกันใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นคนนอกก็ไม่ใช่ไม่เห็นใจนะครับแต่ว่าเขาอาจจะประเมินด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือตรงไปตรงมามากกว่าคนในเพราะว่าไม่ต้องไปเกรงใจกันมากใช่ไหมครับต่อมาผลลัพธ์เขาบอกว่าผลลัพธ์ของการประเมินเพื่อการปรับปรุงเป็นไงเพื่อกำหนดการแก้ไขการสอนใช่ไหมครับส่วนผลลัพธ์ของการประเมินเพื่อการตัดสินใจเป็นรายงานของการออกแบบกระบวนการผลลัพธ์แล้วก็จะมีข้อเสนอแนะแล้วก็ให้เหตุผลว่าดีหรือไม่ยังไงใช่ไหมครับพอเข้าใจนะครับมันมีรายละเอียดเยอะถ้าเกิดไม่เข้าใจก็ค่อยส่งอีเมลมาหรือมาคุยกันทาง Facebook ซึ่งอาจารย์จะให้ทีหลังจากจบแล้วเพื่อให้นักศึกษาได้คุยกันมามากแล้วใช่ไหมครับสำหรับวิชาการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนสัปดาห์นี้สำหรับเลคเชอร์หรือบรรยายก็ได้จบลงแล้วส่วนสัปดาห์หน้าก็จะพูดถึงอะไรนึกออกไหมพอจบเลคเชอร์แล้วเราจะทำวิชาที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมใช่ไหมครับก็จะมีการเขียนอะไรเขียนชุดการสอน1 2และ3 3สัปดาห์ด้วยกันถ้าเกิดจบที่2สัปดาห์ก็ใช้แค่2สัปดาห์ในการเขียนแต่หวังว่านักศึกษาจะได้ปฏิบัติตามแล้วก็นำไปใช้ได้อย่างที่ต่างประเทศเขาทำกันใช่ไหมครับว่าการเขียนหรือการพัฒนาระบบการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมเขาปฏิบัติยังไงก็มาดูกันที่สัปดาห์หน้าเริ่มที่ขออนุญาตดูเริ่มที่วันที่
วันที่4พ.ย. 58นะครับเราจะเริ่มเขียนกันก็ลองมาดูครับทีนี้สำหรับสัปดาห์นี้ก็เวลาก็ได้หมดลงแล้วทีนี้อาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษาจดอีเมลแล้วก็เฟซบุ๊กไว้เผื่อมีอะไรที่ต้องติดต่อกันนะครับดูที่จอนะครับสำหรับอีเมลก็เหมือนเดิมนะครับ nprammanee@yahoo.com แล้วก็ noppadol_@rmutt.ac.th แล้วก็ Facebook ของอาจารย์ก็พิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษ NOPPADOL นามสกุลนะครับ PRAMMANEE พิมพ์เข้าไปแล้วก็เป็นเพื่อน Facebook แล้วก็คุยกันได้นะครับเผื่อใครมีคำถามอะไรเพราะว่าการใช้ Facebook บางครั้งสะดวกกว่าใช้อีเมลนะครับสำหรับนักศึกษาบางคนก็ใช้อยู่เป็นประจำเกือบตลอดเวลาใช่ไหมครับสมัยนี้โอเคครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอจบแค่นี้เจอกันสัปดาห์หน้าฝึกเขียนนะครับฝึกเขียนชุดการสอนด้วยกันอีก3ครั้งก็น่าจะเป็นการเรียนการสอนที่สมบูรณ์แบบนะครับถ้าเกิดเราเขียนชุดการสอนเสร็จก็เจอกันนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสองเช่นเคยสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ